สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่เนาะเมื่อวานนี้เนี่ยมี่ได้พูดไปถึงกรณีของคุณเกตชินภัทรใช่ไหมเอ่ยเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยได้ออกมาตอบโต้นะคะถึงคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเนี่ยออกไปจากพรรครวมไทยสร้างชาติหลังจากนั้นก็ออกมาว่ากล่าวให้ร้ายพรรคเก่าแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่พอใจเป็นจำนวนมากรวมทั้งคุณพีรพันธ์ด้วยแล้วก็คุณนพดลคุณป้ายุทธยาแล้วก็คุณอานนท์กิ่นแก้วด้วยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการออกมาตำหนิติติงถึงขนาดที่ว่าอาจจะไม่เผาผีกันเลยทีเดียวโดยป้ายุทธยาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเกตออกมาพูดอะไรอีกเนี่ยเขาก็จะตอบโต้ทุกกรณีเลยจากช่องทางโซเชียลที่เขามีอยู่เรียกได้ว่าจบไม่สวยกันเลยทีเดียวแถมด้วยการลากไส้ว่าในครั้งเมื่อยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปช่วยหาเสียงเนี่ยก็มีภาพจำหรือว่าภาพติดลบที่ไม่ดีของคุณเกตออกมาด้วยว่าไม่ได้ให้ความเคารพนับถือไม่ได้ให้เกียรติคนได้ไปช่วยเหลือแล้วก็เหมือนกับไม่รู้จักบุญคุณด้วยซ้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยป้ายุทธยาก็พูดว่าคุณเกตเนี่ยก็ลงสู่สนามท้องถิ่นเนี่ยหลายครั้งต่อหลายหนแต่ว่าการรับเลือกตั้งหรือว่าการได้คะแนนเสียงนี่ก็คือเพียงแค่ร้อยกว่าก็คือไปไม่รอดหลายครั้งแล้วแล้วเนี่ยขณะที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยอุ้มชูมากลับกลายเป็นว่าพอคุณได้คะแนนเสียงประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยก็จองหอมนะคะกลับมาให้ร้ายในช่วงท้ายก็เลยทำให้วงแตกกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการจับตาด้วยว่าคุณเกตเนี่ยจะไปเข้าพักก้าวไกลหรือเปล่าอันนี้เป็นในแนวคิดของคุณอานนท์อินแก้วนะส่วนคุณป้ายุทธยาเนี่ยก็มองในลักษณะเดียวกันนะคะว่าโอ้ยเนี่ยสงสัยเนี่ยมันอยากจะล้มเจ้ามันอยากจะล้มล้างสถาบันมันอยากจะเอาแบบหยาบหยาบคลายๆแล้วก็มีการอ้างไปถึงกลุ่มพวกทะลุวังหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะทะลุแก๊สที่ไปด่าทออะไรที่พรรคของอนุทินบ้างไปด่าทอที่พรรคเพื่อไทยก็เขาก็เลยมองในทำนองด้วยว่าอ้าวอย่างนี้แสดงว่าเก๊ก็ชอบแล้วสิแบบเนี้ยแล้วถ้าอย่างนั้นจะแฝงเข้ามาในรวมไทยสร้างชาติทำไมส่วนในแนวคิดของคุณนพดลเนี่ยก็มองว่าคุณเก๊เนี่ยเขาน่าจะไปเยี่ยมๆมองๆอาจจะไปเข้าทางพรรคคุณท็อปวราวุธซึ่งเป็นลูกชายของบรรหารอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าในขณะที่พรรคอื่นเนี่ยก็ออกมาเหมือนกับประกาศเลยว่าไม่อยากที่จะต้อนรับทางคุณเกตนะนี่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปแต่ว่านะวันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนนะคะในรายการของคุณนพดลเนี่ยปรากฏว่านะคะทางคุณเกตเนี่ยได้โพสต์ออกมาตอบโต้เลยบอกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมมงเล็บสลิมไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยว่าแพ้เลือกตั้งกันมาตลอดเพราะอะไรไม่เคยคิดที่จะปรับตัวเองให้ทันสมัยหากลุ่มคนที่เขาจะมาสนับสนุนหรือว่ามาเลือกตัวเองเนี่ยที่เป็นกลุ่มใหม่เลยจุดๆๆโอ้โหเท่านั้นแหละเดือดเลยนะคะเรียกว่าคุณเกตเนี่ยก็ลงไปใต้คอมเมนต์ตัวเองแล้วก็บอกใต้โพสต์ตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าใครรับไม่ได้กับโพสต์ของผมเชิญอันฟอลโล่ไปได้เลยครับโอ้โหอันนี้รุนแรงมากเลยนะแล้วก็มีคนเข้าไปด่าทอกันเยอะเลยนะคะก็เรียกว่างานนี้ทัวลงกันเลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นการแบ่งแยกกันแล้วแหละแล้วก็ทางกลุ่มของเครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดลำพูนเนี่ยก็บอกเลยนะบอกว่าไปกันใหญ่แล้วแล้วก็เอาคลิปที่ป้ายุทธยาเนี่ยได้ว่ากล่าวนะคะก็คือมีการออกคลิปของป้าเขาเนี่ยแหละโดยใช้หัวข้อนะคะความดีที่ดูแลไม่ได้เพราะว่านี้เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมอยากรู้จริงๆว่าคนดีรักชาติบ้านเมืองเนี่ยจะกินได้ฟรีหรือเปล่าแต่ใช้บริการได้ฟรีหรือเปล่ามาดูกันครับพี่เป็นคนดีรักชาติพี่กินฟรีได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่เป็นคนดีรักชาติพี่ล้างรถฟรีได้ไหมต้องถามเฮียครับพี่เป็นคนดีพี่รักชาติขอพี่เติมน้ำมันฟรีได้ไหมครับไม่ได้ค่ะถ้าพี่เติมฟรีหนูก็ต้องจ่ายสิค่ะนี่เองนะคะที่เป็นต้นต่อที่ทำให้สามทหารเสือนะคะคุณนพดลคุณป้ายุทธยาแล้วก็
คุณอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดเลยนะคะว่าอ้าวอย่างนี้แสดงว่าแนวเดียวกับก้าวไกลเลยที่บอกว่าเป็นคนดีแล้วหาแดรกไม่ได้ไปแดรกฟรีอะไรไม่ได้แบบนี้ซึ่งทางกลุ่มของ3ท่านนี้เนี่ยเขาก็ได้พูดนะว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่เคยไปขอใครกินฟรีนะตลอดเวลาเนี่ยจะระมัดระวังตลอดเลยมีแต่ไปอุดหนุนเขาไม่มีประเภทที่ว่าไปเบ่งกินฟรีอย่างที่คุณเกตกำลังทำอยู่ที่เอาความดีไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ไปขอกินฟรีอันนี้เนี่ยก็คือ3คนนี้บอกว่าเขายังไงก็ไม่แนะนำอยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการวิวาทะกันในเพจของคุณเกตนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันนิดนึงบอกว่าหวังว่าคุณเกตคงจะใจกว้างพอที่จะอ่านมากกว่าที่จะไล่ให้คนคิดต่างเนี่ย unfollow นะสัจธรรมก็คือในสังคมมนุษย์เนี่ยไม่มีฝ่ายไหนแพ้หรือชนะอย่างเด็ดขาดไปได้ตลอดหรอกทุกอย่างเนี่ยเป็นวัฏจักรมีขึ้นมีลงถ้ามองว่าคะแนนเสียงเลือกตั้งตัดสินได้ทุกอย่างเราซึ่งอยู่ในยุคที่แทบจะทุกคนทุกวัยติดหน้าจอโทรศัพท์ใครก็สามารถควบคุมคอนเทนต์ในโทรศัพท์ได้มันก็สามารถเที่ยวควบคุมแนวคิดคนส่วนใหญ่ได้ระหว่างคอนเทนต์กระตุ้นความโกรธโลภหลงรักสบายหรูหรากับคอนเทนต์ที่บอกให้ขยันอดทนพยายามประหยัดเสียสละมีน้ำใจคุณคิดว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ทำง่ายและโน้มน้าวใจคนได้มากกว่ากันถ้าเรามีการตั้งเป้าว่าเราจะชนะในคะแนนเสียงเราก็คงต้องแข่งกันสร้างคอนเทนต์โน้มน้าวใจคนลงคะแนนอดีตที่ผ่านมาบอกชัดเจนเลยว่าคนที่ตั้งใจทำงานจนพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดแพ้คะแนนเสียงของคนที่เอาแต่สร้างคอนเทนต์ด่าบิดเบือนขายฝันไฮเปอร์ลูปขายฝันเบี้ยคนแก่เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเปิดคาสิโนขายตัวเสรีสุราเสรีปนเปลือความสบายเช่นไม่ต้องเกณฑ์ทหารโดยไม่ดูความจำเป็นทางด้านความมั่นคงของส่วนรวมถ้าเอาแต่อยากจะชนะในคะแนนเสียงโดยทิ้งตัวตนและแข่งกันปั่นหัวคนลงคะแนนเสียงอย่างที่คนชนะตอนนี้เขาทำเราก็จะได้แค่ชัยชนะปลอมๆบนสังคมที่เสื่อมลงเรื่อยๆแต่ถ้าความมั่นคงในอุดมการณ์ความเชื่อในความดีคุณธรรมสักวันหนึ่งวัฏจักรก็จะกลับมาเป็นของเราแล้วก็เป็นสิ่งชั่วๆที่ฝ่ายที่ไหนทำเนี่ยก็จะทำลายตัวของคนชั่วเองถ้าคนชั่วในโลกนี้ทำดีแล้วได้ดีก็คงโลกแตกไปนานแล้วแหละแต่มันไม่ใช่ไงต่อให้ดูเหมือนจะใช่แต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ถ้าคนดีท้อแท้และอยากจะชนะเหมือนคนชั่วก็เลยไปเดินเส้นทางอย่างคนชั่วเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาโอ้โหอันนี้อ่านแล้วรู้สึกแบบซาบซึ้งถึงวาทกรรมคนดีที่ออกมาปกป้องสถาบันปกป้องชาติเลยนะคะมันน้ำหูน้ำตาไหลมั้ยเนี่ยถ้าได้ฟังแล้วต่อจากนั้นก็มีความเห็นนะคะอันนี้อย่างเช่นอันนี้เป็นน่าจะเป็นผู้ชายนะคะบอกว่าคุณเกตอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ผมเนี่ยรับรู้มาตลอดเลยตั้งแต่มีการโต้เถียงกับ3นิ้วตั้งแต่ลุงเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกใหม่ๆเวลาผู้3นิ้วขึ้นมาโต้เมื่อไหร่หรือว่าเวลาที่ผมไปดูใน Facebook ของพวกเพจพวกนี้เนี่ยผมก็จะเจอแต่พวกนักศึกษาพวกวัยรุ่นทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยลองสุ่มจิ้มลงไปสิครับเจอแต่พวกสูงอายุสวัสดีวันจันทร์โพสต์รูปพระธรรมะจำนวนไม่น้อยเลยที่มีรูปของรัชกาลที่9รัชกาลที่10แล้วก็สถาบันเต็มไปหมดเลยตอนนี้คนที่ทำให้ก้าวไกลมีชื่อเสียงเพิ่มมหาศาลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่นะแต่ก้าวไกลเนี่ยชนะในเรื่องของการสื่อที่สามารถกล่อมให้คนเข้าใจได้ว่าก้าวไกลคือคนที่จะมาพัฒนาประเทศรอบด้านแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มพวกเขาเนี่ยถูกปั่นจนเชื่อว่าก้าวไกลคือความหวังไม่มีใครเป็นไปได้อย่างเขาอีกแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับก้าวไกลคิดต้องคิดว่าจะทำยังไงที่จะใส่ข้อมูลให้พวกกลุ่มคนพวกนี้หรือว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่คนที่มาพัฒนาประเทศแต่พวกเราตั้งหากคือกลุ่มที่สามารถทำอะไรให้เป็นจริงและมีเหตุผลรองรับได้ตั้งหากนั่นเองคือแบบอ่านแล้วแบบหยั่งวะคือเห็นไหมคะว่ามันเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ยอมรับความเป็นจริงไงไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าอะไรที่มันทำให้คนตาสว่างอะไรที่ทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดอะไรที่ทำให้คนเนี่ยปรับตัวหรือว่า
ข้าใจว่าอะไรคือความเสื่อมอะไรคือความหมดศรัทธาแต่ว่าเขายังยึดโยงอยู่แบบเดิมว่ามันเป็นการขบวนการ IO หรือว่าการล้างสมองหรือว่าการทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดหรือว่าเป็นข้อมูลที่มันเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่มองว่าเขาไม่ยอมดูสถานการณ์ความเป็นจริงอะถูกไหมมันก็เหมือนอาการที่ทุกวันนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าศาสนามันเสื่อมเพราะอะไรทำไมคนไทยถึงได้มีความรู้สึกว่าเสื่อมศรัทธาหรือว่าหมดศรัทธากับศาสนาในยุคนี้เขาว่าไม่ยอมรับตรงเนี้ยไม่ยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับถึงความคิดแต่ยังจะมุ่งว่าพรรคก้าวไกลหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีความหยาบช้าแล้วไม่เชื่อในศาสนาแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยซึ่งมันนี่คิดว่ามันคนละประเด็นกันเลยมันไม่ใช่สาเหตุเนี่ยที่คนเขาเสื่อมเขาหมดศรัทธาในเรื่องของศาสนาก็เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มาทำให้ศาสนาเนี่ยมันเสื่อมแต่ถามว่าธรรมะเนี่ยมันเสื่อมไหมมันไม่เสื่อมค่ะธรรมะก็ยังเหมือนเดิมหมายถึงว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะยังคงเดิมแต่คนที่มาเป็นปัจจัยที่ทำให้มันเสื่อมเนี่ยคนก็เลยเริ่มหันหน้าหนีนะคะไม่ได้ไปกราบไหว้พระสงฆ์ไม่ได้เข้าไปทำบุญที่วัดแล้วเพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าโอเคเรายึดถือในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากแล้วคือเหมือนกับว่าปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมตามที่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้สั่งสอนเอาไว้หรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทิ้งคำสอนเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเวลาที่เขาอยู่ในกุฏิเนี่ยเขาทำความดีจริงหรือเปล่าเขาทำวัดจริงไหมหรือว่าเขาสวดมนต์จริงหรือเปล่าเขาอาจจะไปมีสีกาอะไรที่ไหนก็ได้ที่เราเห็นตามข่าวนั่นแหละแต่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนนะไม่ได้หมายถึงทุกองค์ทุกรูปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราพูดในภาพรวมค่ะว่านี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความเสื่อมศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพรรคการเมืองก็เช่นกันพรรคการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยคนเขาก็เบื่อหน่ายมันไม่ใช่ว่าพรรคก้าวไกลจะมาล้างสมองหรือว่าจะมาปั่นกระแสข่าวหรือว่าใช้โซเชียลมาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนจิตใจคนไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารเองได้สามารถที่จะหาข้อมูลจากปลายนิ้วได้ถูกไหมคะพึ่งอินเทอร์เน็ตของตัวเองที่ตัวเองมี Wi-Fi อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นกระบวนการล้างสมอง IO อะไรบ้าบอซึ่งคนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เห็นไหมคะว่าเขาก็จะเอามาพูดอยู่เสมอว่ากลุ่มเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนดีพรรคการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่หวังดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเผด็จการเอ่ยหรือว่าสภาทหารอะไรเอ่ยเนี่ยถามจริงๆมันช่วยประเทศชาติจริงหรือเปล่าก็บางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อยใจอะที่จะพูดกับคนที่ไม่รู้จักฝักใฝ่หาข้อมูลที่แท้จริงอะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่เสมอนะคะมี่ก็รู้สึกว่ามันยากอะมันยากที่เราจะให้เขาหันมาฟังเรามันก็คงเป็นแนวทางคนละแนวทางอะนะอันนี้มี่ก็นำมายกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นบางส่วนเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวมี่ยกตัวอย่างให้ดูอีกสักอย่างสองอย่างก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าพี่คิดว่าเราแพ้เพราะอะไรและแบบไหนที่เรียกว่าทันสมัยในขณะที่ว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับคนความต้องการและสิ่งใหม่จากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลเล็งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนั้นคือเยาวชนเพราะจากเยาวชนจะนำไปสู่กลุ่มคนวัยทำงานระดับต้นและกลุ่มคนวัยทำงานระดับต้นก็ไปถึงช่วงตอนปลายเดินทับด้วยคำว่าประชาธิปไตยชี้ว่าประเทศนั้นกำลังล่มสลายชี้ว่าประเทศนั้นกำลังถึงจุดต่ำสุดด้อยประเทศของตัวเองด้อยค่าสถาบันด้อยค่าวัฒนธรรมประเพณีด้อยค่ากลุ่มคนรุ่นเก่าหรือว่าวัยชราและชี้ว่าหากเขาเข้ามาบริหารประเทศก็จะเจริญแบบอเมริกาประเทศจากพุ่งทะยานไปถึงดวงจันทร์แล้วพี่จะลงสนามด้วยอะไรและเป็นความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่าเห็นด้วยเลยค่ะถูกต้องเลยพวกมันเนี่ยด้อยค่าทุกอย่างท่านที่ว่าต่างชาติเนี่ยกลับอยากจะแห่กันเข้ามาในประเทศไทยคนเนี่ยไม่มองว่าที่บอกว่าตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะอะไรจริงๆกับสังคมเยาวชนส่วนรวมมีแต่ลมปากแม้แต่เรื่องของความเป็นส่วนตัวของครอบครัวยังพังแต่สื่อเนี่ยไม่ร่วมด้วยช่วยก
การสื่อสารสิ่งที่ดีและใครจ้างมาก็ให้ก็ชอบและตีข่าวแล้วพูดกันตามที่เห็นแม้การศึกษายังด้อยเลยพอไปเทียบกับหลายประเทศเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนก็ดึงแล้วก็พาเด็กไปในทางการเรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่เคารพสิทธิ์ผู้อื่นหยาบคายและรุนแรงถูกไหมคะความเป็นเยาวชนที่ดีๆเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะแต่พวกเขาเนี่ยเน้นไปกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไม่ลบหลู่ดูแคลนพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพวกเขาสำเร็จไปก็สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วก็สังคมดีๆก็จะเกิดขึ้นไม่เข้าใจว่าตอนนี้คนเอ็นเอียงไปชื่นชมเด็กก้าวร้าวว่าทันสมัยงงค่ะเด็กๆติดคุกทำผิดอนาคตดับพ่อแม่เสียใจคนยุแยงเงียบลูกพวกเขายังสบายกินหรูอยู่ดีจริงไหมคะคืออันนี้จับแพะชนแกะมั่วหมดเลยนะเอาพูดจริงๆโอเคอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของเขานะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปเนาะบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีเวลาไปเบิกเนตรหรือว่าไม่มีเวลาไปอธิบายหรือว่าบางครั้งก็อาจจะไม่มีเวลาไปตักน้ำด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตักน้ำลดไปเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าดูแล้วทรงมาแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามีอยากจะฝากไว้นะสำหรับใครที่มีแนวคิดแบบเนี้ยนะก็ฝากไว้ให้คิดเลยว่าจากกรณีล่าสุดนะคะของการที่คุณเจคุณปิ่นเนี่ยเขาต้องแยกบ้านกันเนี่ยมันก็มาจากสาเหตุที่เป็นความต้องการของฝ่ายบุรุษนะคะที่อาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่ามีความรู้สึกว่าพบกันมานานแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไอ้คำสัญญาที่เคยรักษาไว้สัญญาไว้นะคะว่าจะดูแลคุณปิ่นไปจนวาระสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายเนี่ยก็ลืมสิ้นนะคะเพราะว่าอยากจะมีใหม่แล้วไม่ถามนิดนึงว่าอย่างเงี้ยคุณไม่ไปลำเลิกบ้างหรือไม่ไปถามบ้างหรือว่าครอบครัวเนี่ยเขาเป็นครอบครัวคนดีนะเขาเคยประกาศอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเขาปกป้องสถาบันแล้วก็รักพ่อไม่ถามนิดนึงอย่างเงี้ยคุณไม่ไปลำเลิกบ้างล่ะว่าการที่เขาครอบครัวก็ยังพังเลยแล้วหักหลังภรรยาเขาเองแล้วก็มีความเชิดหน้าชูตาชื่นมื่นนะในการทำแบบนี้โดยที่ว่าไม่รู้สึกอายอย่างเงี้ยคุณไม่อ้างบ้างล่ะนี่ว่ามันแปลกอะตะกะของคนพวกนี้พยายามที่จะจับแพะชนแกะมามั่วหมดเลยแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่นะสิ่งที่มีนำมาเล่าแล้วก็ยกตัวอย่างบางส่วนเนี่ยเราต้องการจะชี้ให้เห็นเท่านั้นเองนะคะว่าเราไม่ทราบนะว่าคุณเกตเนี่ยตาสว่างหรือว่ามีการแปรพักไปพักไหนก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเชื่อก็คือการที่คุณเกตเนี่ยอยู่ในรวมไทยสร้างชาติมาเป็นระยะเวลา10เดือนนะคะมันอาจจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าชื่นชอบหรือนับถือไหมในความกล้าของคนรุ่นใหม่หรือว่ามันมีความรู้สึกว่าอนุรักษ์ได้แต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเพียงแค่คุณอยากจะตั้งมันเอาไว้แล้วไม่ให้คนแตะอะไรเลยอันนี้มีขอยกตัวอย่างนะอย่างในเรื่องของโขนหรือว่าความเป็นไทยทั้งหลายแหล่ที่คุณพยายามที่จะบอกว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสืบสานความเป็นไทยแต่ว่าความดจรของคนรุ่นเก่าอ่ะคุณสังเกตไหมว่าอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลยโขนแม่งก็ศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่เขาจะเอาโขนไปพัฒนาหรือต่อยอดคุณก็ไปด่าเขานะบอกว่าโขนเนี่ยมันเป็นของสูงมันเป็นสิ่งที่มีครูอ่ะคุณจะเอามาแบบเป็นการละเล่นแบบธรรมดาไม่ได้มันก็เลยทำให้ล้มหายตายจากพูดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่ก็เลยมองว่าคุณเกตเขาน่าจะมองเลยลักษณะเนี้ยว่าคุณจะอนุรักษ์เอาไว้แต่ว่าคุณเอาแต่ตั้งเอาไว้แล้วคุณก็บอกว่าแตะต้องไม่ได้เอากฎหมายมาปิดปากคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำให้ยืนยงคงกระพันเพราะคุณไม่รู้จักปรับตัวไงไม่รู้จักปรับตัวว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วคนรุ่นใหม่เขาคิดแบบไหนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้เลยว่าเราก็ต้องมาตามกันตอนต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นชัดเลยว่าคุณเกตเนี่ยก็คือแทบจะเหมือนไม่ญาติดีกับสลิ่มแล้วนะอันนี้หมายเหตุนะว่าสลิ่มคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมที่ไม่ได้เข้าทางกับคุณเกตซึ่งอันนี้มี่ก็ยังงงๆอยู่นะว่าคุณเกตเขาแนวไหนเราไม่อยากจะพูดว่าเขามาในแนวของคนรุ่นใหม่หรือว่าพรรคก้าวไกลเสียทีเดียวอันนี้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะบอกไว้ก่อนแต่เอาง่ายๆว่าคือเขาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งที่มันก้าวหน้ามากกว่าความเป็นอนุรักษ์นิยมอ่ะก็คือเขามองว่ามันควรที่จะต้องมีการปรับตัวหรือว่าแก้ไขให้มันเข้ากับยุคสมัยหรือว่ามันมีวิถีที่มันดีมากกว่าการตั้งไว้เฉยๆแล้วก็ห้ามแตะห้ามแตะห้ามแตะแล้วก็เอากฎหมายไปปิดปากคนอื่น
นะนี่ก็ฝากไว้ทุกคนได้ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็คิดเห็นอย่างไรก็ลองมาแสดงความคิดเห็นกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ